สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้พบกับรายการเชื่อ X4 แม่ช้านิดนึงนะวันนี้รายการที่มีแต่1รถสวย2ปีใหม่3ปีน้อยนะโอ้โหต้องบอกทุกท่านนะวันนี้ขึ้นต้นก่อน 5,000 กิโลมา 5,000 กิโลนะครับย้ำอีกครั้งนะครับกับเบื้องหลังของผมและเบื้องหน้าของทุกท่านนะครับกับเจ้า BMC5530 นะครับปั๊กอินไฮบริดคันนี้ 5,000 กิโลเท่านั้นนะครับดูแลกันเชียร์เชียร์เชียร์ X Home Car เชียร์เชียร์สิเชียร์สิเชียร์ X เชียร์ X Home Car เชียร์เชียร์สิเชียร์สิเชียร์ X เชียร์รถคันนี้นะครับต้องบอกทุกท่านอย่างนี้นะครับออกห้างนะครับวันที่31เดือน10ปี2019นะครับ BSI นะครับหมดปี2024เดือน10นะวันที่31เหลืออีก4ปีรถคันนี้1ปีเท่านั้นนะครับรายการของเราอย่างที่ผมบอกทุกครั้งนะครับว่ารายการของเราเป็นรายการที่พาอย่างเดียวนะฮะพาต้องแบบว่าเอาให้ถึงลึกถึงกึ๋นนะครับวันนี้ไม่ต้องมาบอกสเปคอะไรทั้งนั้นนะรายการเราไม่มีสเปคสเปคอะไรอย่างนั้นนะฮะเป็นรายการของการผ่านรถสวยๆ1คันคันนี้ใครเอาเป็นว่าอย่างนี้นะครับผมต้องบอกอย่างนี้นะครับใครที่ยังไม่ถึงฝันเก็บคลิปอันนี้ไว้ดูเป็นตัวอย่างได้เลยนะครับเมื่อวันที่คุณถึงฝันแล้วคุณเอาคลิปอันนี้มาดูถ้าคุณเป็นพื้นฐานของคนที่เล่นรถสวยนะครับเป็นพื้นฐานของคนที่เล่นรถคุณภาพเป็นพื้นฐานของคนที่เล่นรถไม่แท้นะครับแล้วคุณจะรู้เลยว่า 5,000 กิโลมันเป็นยังไงนะครับ 5,000 กิโลสภาพควรเป็นแบบไหนนะครับคุณต้องติดตามผมดีๆนะครับวันนี้นะครับผมบอกทุกท่านแบบนี้นะครับเพราะรถแบบนี้ไม่มีเข้ามาให้ผ่าง่ายๆนะครับหายากมากนะครับสำหรับมือ2นะครับเพราะบอกแล้วว่ามีแค่เพียงคันเดียวนะครับมีแค่เพียงคันเดียวมือ2ไม่เหมือนป้ายแดงนะครับถ้าไปแล้วไปเลยเหมือนกันเพราะว่าถ้าไปแล้วผมก็ไม่มีมาผ่าแล้วนะครับเพราะว่า 5,000 กิโลนะครับอ่ะก็ได้เวลาสมควรแล้วนะครับผมว่าเราจะเข้ารายการกันเลยดีกว่านะพวกคุณพร้อมกันหรือยังฮะทุกท่านพร้อมกันหรือยังตัวผมพร้อมมากๆแล้วตื่นเต้นมากๆนะครับกับการ 5,000 กิโลเนี่ยเพราะว่าผมเอารถเข้ามาเสร็จเมื่อวานนี้วันนี้ถ่ายเลยพอรถที่เข้ามาผมบอกทุกท่านนะฮะรถเข้ามาตอนนี้นะแค่ล้างสีกับลบแว็กล้อดูดฝุ่นยังไม่ดูดเลยอ่ะเอาอย่างนี้เลยนะครับเอาง่ายๆว่าสภาพมันป้ายแดงเนี่ยเดี๋ยวทุกท่านไปดูพร้อมกันนะครับเอาแล้วนะครับท่านพร้อมผมพร้อมลุยแล้วนะครับถ้าลุยแล้วทีมงานพร้อมยังครับพร้อมแล้วเอ้าลุยเลยครับเดี๋ยวเราไปผ่ากันนะครับนี่นะฮะกับเจ้า BM นะซีรีส์5530นะครับอีปักอินนะครับคุณดูโฉมภายนอกความสวยงามของเจ้าตัวรถก่อนนะครับรอยเนี่ยไม่มีใดๆเลยนะครับเวลาดูรถเนี่ยคุณต้องดูสีด้านนอกด้วยนะครับว่ามีการทำมาหรือเปล่าแล้วรอยมีเยอะหรือเปล่านะครับความสวยของเจ้าตัวรถนี่คือตัวปัจจุบันนี่เลยนะฮะเอาหรือยังครับเราจะพาไปที่ล้อแล้วนะฮะว่ายางรถปีอะไรเราจะผ่ากันแล้วนะครับทุกท่านเริ่มแล้วนะครับไปกับผมเลยฮะดูยางก่อนนะครับไปมานี่นะยางเลยนะมาดูกันนะครับสัปดาห์ที่ไหนเดี๋ยวดูก่อนแป๊บนึงนะฮะอยู่ตรงไหนเนี่ยอยู่ตรงไหนอยู่ตรงอันนี้ไงจ๊ะเอสัปดาห์ที่9ปี19นะครับเวลาดูยางต้องดูแบบนี้นะฮะล้อแม็กจะเป็นล้อแม็กขอบ18นะฮะใช้ยาง2 4 5 4 15 18นะครับเป็นล้อแม็กขอบ18นะอย่างที่ผมบอกไปแล้วนะครับยางที่ผมผ่าให้ดูไปแล้วเป็นยางปี19เพราะตัวรถนะครับปี19อย่างที่ผมบอกไปนะครับรถคันนี้ BSI เริ่มต้นเดินทางนะครับวันที่31เดือน10ปี2019นะครับณขณะนี้รถคันนี้1ปีพอดีเต็มๆยังเหลือ BSI 4ปีนะครับแล้ววิ่งมา 5,000 กิโลนะครับอ่ะให้ทุกท่านดูนิดนึงนะครับอันนี้ก็คือที่ชาร์จไว้สำหรับเสียบปลั๊กชาร์จนะครับนะฮะโอเคอ่ะอย่างที่ผมบอกรายการเรานะครับเป็นรายการที่เราต้องผ่าอย่างเดียวนะครับออปชันไม่ต้องดูเยอะ
พร้อมหรือยังฮะเพราะว่าจะเข้าไปดูข้างในพร้อมๆกันกับผมด้วยนะครับไปดูเลยว่า 5,000 กิโลมันต้องเป็นแบบนี้นะน็อตต้องเป็นยังไงซีนต้องเป็นยังไงนะครับนะดูภายในกันก่อนนะฮะพาภายในกันก่อนนี่ครับนี่คือภายใน 5,000 กิโลนะครับโอ้โหนี่ฮะดูคอนโซลนะครับคอนโซลเป็นสีส้มนะฮะหนังสีส้มตัดกับสีดำด้วยวัสดุด้วยสีเงินนะฮะมีไลท์ติ้งที่สวยงามมากแต่สิ่งเหนือสิ่งอื่นใดอย่างที่ผมบอกครับไม่กิ๊บไม่มีรอยใดๆเลยนะฮะเราต้องดูแบบนี้นะฮะเรากำลังพาอยู่นะฮะดูหนังได้เลยนะฮะหนังเป็นหนังสีส้มนะฮะตัดด้วยได้สีเทาแต่คุณดูที่ปีกบอกครับนี่ฮะเหมือนรถใหม่ป้ายแดงที่ยังไม่ได้นั่งอะไรเลยนะครับนี่คือการผ่าภายในให้ทุกท่านได้ดูแล้วนะฮะโอ้โหดูตามผมกันไปเลยนะครับโอ้โหแม่เจ้านะอย่างนี้นะนี่ครับนี่เขาเรียกว่าภายใน 5,000 กิโลนะฮะนะฮะใครอย่างนี้ผมบอกไปตั้งแต่ต้นรายการแล้วนะครับว่าใครอยากจะดูว่ารถ 5,000 กิโลเป็นแบบไหนสภาพแบบต้องเป็นแบบนี้นะฮะเป็นแบบนี้นะครับมาเข้าที่ตัวถังแล้วทีมงานพร้อมหรือยังครับถ้าทีมงานพร้อมผมก็จะพร้อมแล้วทีมงานเตรียมไฟแล้วนะเพราะว่าเราต้องการความชัดความสว่างให้กับทุกท่านเลยที่ดูผมอยู่เพื่อที่จะได้แบบเอาไว้เป็นตัวอย่างอย่างที่ผมว่านะครับมาพร้อมนะลุยมาเลยนะนี่นะครับนี่ไฟมานี่คือบานพับบานประตูไม่มีรอยแกะรอยไขใดๆนะคุณดูหัวน็อตตัวนี้นะฮะนี่ฮะน็อตไม่มีไขใดๆเลยนะครับน็อตไม่มีไขใดๆเลยอ่ะแล้วคุณมาดูซีนนะฮะด้านในประตูจะต้องมีซีนนะครับสังเกตเห็นไหมฮะในกล้องเห็นนะครับมีซีนลงไปเรื่อยๆเลยครับนี่หัวน็อตนะครับมีหัวน็อตนะฮะไม่มีการไขหรือสกุลไลแย่เข้าไปเลยนะครับนะฮะนี่ฮะมีหัวน็อตตัวหนึ่งนะครับลงไปเรื่อยๆนะฮะคุณดูซีนลงไปเรื่อยๆนะครับนี่ฮะดูซีนลงไปเรื่อยๆเลยดูซีนลงไปเลยนะครับดูหัวน็อตสีดำนี้นะฮะไม่มีรอยไขใดๆเลยนะครับบานพับบานประตูไม่มีรอยแกะรอยไขรอยทำสีใดๆนะฮะต้องดูให้ดีเลยนะฮะนะฮะซีนลงไปข้างล่างเลยนะซีนลงไปข้างล่างเลยนะครับวนไปเลยวนไปเลยตรงนี้จะเป็นขอบยางนะครับจะเป็นขอบยางนะฮะไปเลยนะฮะเป็นขอบยางไม่สามารถที่จะบอกได้ว่ามันบังอยู่นะฮะแต่แหวกให้ดูหน่อยดีกว่ามันจะเป็นยังไงแหวกให้ดูหน่อยเป็นอย่างนี้นะเป็นเหมือนเหล็กพับนะฮะแต่ด้านข้างตรงนี้นะครับก็ต้องบอกก่อนไม่มีซีนนะครับให้ทุกท่านได้ดูแบบนี้นะฮะขึ้นไปเลยนะครับนี่ไม่ใช่ซีนนะนี่ไม่ใช่ซีนนะไม่ใช่ซีนนะไม่มีซีนนะครับเป็นเหล็กพับแบบตัวต่อเนื่องธรรมดานะฮะนะฮะนี่ครับขึ้นไปเลยนะครับเนี่ยขึ้นไปเลยนะครับขึ้นไปเลยตรงนี้นะครับมีวัสดุนะครับมีวัสดุที่เป็นพลาสติกมาครอบอยู่แต่ไม่ได้มีซีนใดๆนะครับไม่ได้มีซีนใดๆนะฮะนี่นะทุกท่านเห็นแล้วนะเราผ่าให้ดูกันแล้วนะครับเราผ่าไปแล้วนะครับมาดูตรงนี้บ้างดีกว่านะครับด้านหลังนะครับมาดูตรงที่น็อตบานพับบานประตูเพราะถ้าดูจากฝั่งเนี้ยมันจะเห็นชัดกว่านะมานะมาเอาเลยเอาเลยมาเลยโอ้ยของดีต้องเอาเลยเนี่ยเห็นไหมฮะหัวน็อตนะครับไม่มีรอยสักกุไลหกแฉกแย่เข้าไปเลยนะครับแล้วดูหัวน็อตตรงนี้นะฮะนี่ฮะไม่มีรอยขันรอยทำสีใดๆนะหัวน็อตด้านล่างด้วยเห็นไหมฮะสักกุไลหกแฉกไม่มีการแย่เข้าไปเลยนะครับนะฮะเห็นไหมฮะบานพับบานประตูนะครับนี่บานพับบานประตูนี่คือเดิมๆนะจากโรงงานเลยนะจากศูนย์บีเอ็มเลยนะครับฮะเห็นรอยนี้ฮะเห็นหัวน็อตไหมฮะด้านข้างนะครับคุณเห็นไหมฮะเนี่ยฮะด้านข้างนะครับไม่มีรอยไขใดๆเลยนะครับนะฮะคือมองจากด้านข้างก็ยิ่งจะเห็นชัดเลยว่าไม่มีรอยไขถ้ารอยไขมันก็จะเป็นการบินๆนะครับมาดูด้านล่างกันบ้างนะครับบานพับบานประตูที่ไม่มีการแกะการไขใดๆการทำสีใดๆนะครับนี่ฮะสกุลไลหกแฉกนะครับไม่มีการไขใดๆเลยนะครับนะฮะสกุลไลหกแฉกไม่มีการไขใดๆเลยนะครับนี่ฮะหัวน็อตนะครับไม่มีการขายการทำสีใดๆเลยนะครับโอ้โหสุดยอดมากๆนะครับต้องบอกทุกท่านแบบนี้ฮะนี่คือเดิมๆนะครับที่ทุกท่านอยู่กับรายการเชื่อเอ็กซ์สินะครับรายการนี้มีแต่1รถสวย2ปีนใหม่3ไม้น้อยคันนี้ 5,000 กิโลมาต่อเนื่องเดี๋ยวไม่หยุดน
นะฮะมาพอเราดูฝั่งด้านนู้นแล้วเรามาดูฝั่งนี้กันบ้างนะครับท่านก็จะเห็นเยอะมากขึ้นนะครับนะด้านในต้องบอกทุกท่านนะฮะประตูมีซีนนะครับประตูมีซีนนะครับประตูมีซีนลงไปเรื่อยๆเลยนะครับเห็นน็อตตัวฝั่งนี้ไหมที่ผมบอกว่าเห็นด้านข้างอ่ะตอนนี้มาเห็นด้านหน้าแล้วด้านหน้าก็ไม่มีสักไรหกแฉกจิ้มเข้าไปเลยเห็นไหมฮะนี่ครับลงไหลไปเรื่อยๆเลยไหลไปเรื่อยๆเลยนะครับมีซีนนะฮะขอบประตูมีซีนจนถึงล่างบานพับประตูที่ไม่มีการแกะการไขใดๆนะครับนะฮะลงมาล่างเลยลงมาล่างอีกนี่นี่เห็นไหมเห็นไหมซีนจะมีถึงข้างล่างเลยนะครับซีนจะมีถึงข้างล่างเลยอ่ะไปเลยตรงนี้เป็นขอบยางนะครับเป็นขอบยางที่ติดขอบยางไว้นะครับขึ้นมานะฮะนี่ให้ดูตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงเวลาเราเข้ามานี่เห็นไหมไม่ใช่ไม่มีซีนนะผมให้ทุกท่านดูด้านล่างเนี่ยพอมันขอบยางจริงๆแล้วมันไม่มีซีนนะแหวกให้ดูหน่อยนะครับเพื่อให้ทุกคนได้รู้กันถึงลึกถึงกึ่งเลยนะครับนี่ฮะไม่มีซีนนะครับไม่มีซีนนะครับไม่มีซีนนะฮะไม่มีซีนไม่มีซีนนะครับไม่มีซีนใดๆเลยนะครับโอเคนี่นะฮะมาดูหัวน็อตตัวนี้จุดสังเกตเล็กๆน้อยๆเห็นไหมครับหัวน็อตนะฮะไม่มีการไขใดๆเลยนะครับมาอีกหน่อยนึงมาดูนี่ฮะชี้เหยียบนะครับยังมีสติ๊กเกอร์แปะอยู่เลยนะจากโรงงานดูเบาะหน่อยดีกว่าด้านหลังเบาะ 5,000 กิโลเป็นยังไงโอ้โหเป็นไงฮะในกล้องสีจะซีดไปนิดนึงแต่จริงๆแล้วตัวจริงสีจะเข้มกว่าหน่อยนะมันส้มเข้มกว่านิดนึงนะครับเพราะเราใช้ไฟฉายอยู่ทำให้แบบมันสีมันซีดไปนิดนึงแต่ไม่เป็นไรครับนะฮะให้ทุกท่านได้ดูจริงๆให้ดูสภาพดีกว่านี่คือสภาพการผ่านนี่คือรถ 5,000 กิโลหนังต้องเป็นแบบนี้นะใหม่เหมือนป้ายแดงแบบนี้นะฮะลากตรงกลางหน่อยได้ไหมลากตรงกลางเบาะหน่อยได้ไหมลากลงไปเลยลากลงไปเลยลากตรงเบาะนั่งนะครับตรงนี้จนส่วนพนักพิงนะฮะไม่มียับไม่มีย่นเลยเอาตรงส่วนที่นั่งหน่อยสิโอ้โหนะฮะดูดิฮะสวยงามเหมือนใหม่ป้ายแดงกันเลยทีเดียวนะครับเหมือนใหม่ป้ายแดงกันเลยทีเดียวมาดูบ้านท้ายกับเจ้า 530E กันบ้างนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับมาเดี๋ยวเราเปิดวาร์ปเราวาร์ปเข้ามาแล้วทีมงานเอาฝั่งไหนก่อนดีเพราะว่าอันนี้เนี่ยมันจะไม่เห็นน็อตนะครับไม่เห็นน็อตตัวล็อกตัวนี้แต่เราจะเห็นซีนล่อฝากระโปรงทั้งหมดว่าจะต้องเป็นยังไงเอาฝั่งไหนครับขวามือทีมงานเอ้ามาดิมาดิมาเลยมาดูซีนฝากระโปรงเลยครับนี่คือซีนเดิมๆจากโรงงานนะครับที่ไม่ได้ผ่านการแกะการงัดการทำสีใดๆเลยนะครับนี่คือซีนจากโรงงานนะครับไม่ได้ผ่านการวาดใหม่ใดๆเลยนะครับตรงนี้จะติดพลาสติกแล้วนะครับมาดูที่ตรงนี้ต่อนะครับนี่คือซีนเดิมๆจากโรงงานเป็นการวาดจากโรงงานที่ไม่ได้ผ่านการแกะการทำสีการวาดใหม่ใดๆนะฮะจะต้องเป็นแบบนี้นะครับมาเลยนะฮะโอ้โหเรามาดูล่างนะฮะนี่ครับซีนเดิมๆนี่ต้องเป็นแบบนี้ให้ทุกท่านได้จดจำไว้เลยนะครับนะฮะอันนี้คือต้องบอกใครเอามาดูนี่เป็นคลิปตัวอย่างได้เลยนะครับเป็นการผ่าที่ถึงลึกถึงเกินจริงๆนะนี่คือซีนเดิมๆนะต้องมีวนรอบเลยนะฮะซีนจะมีวนรอบเลยนะครับวนรอบฝาท้ายด้านหลังนะครับดูไปพร้อมๆกับผมนะฮะนี่โอ้โหมาสุดไหมสุดไหมนะฮะโอเคมาอันนี้ก็เปิดมามีที่เปิดนะครับโอเคมาถอยหลังนะฮะเราให้ดูแล้วนะครับว่าซีนที่ฝาหลังเนี่ยจะมีรอบด้านเลยนะฮะโอเคเรียบร้อยมาต่อมานะครับเราไปดูที่ประตูฝั่งนี้กันบ้างนะครับเราผ่าดูที่ประตูฝั่งนี้กันบ้างว่าแต่ก่อนจะผ่าประตูเอาภายในก่อนไหมจะได้เห็นปีกบอกฝั่งนี้ 5,000 กิโลนะฮะปีกบอกด้านหลังฝั่งนี้เป็นไงบ้างนี่ดูปีกบอกก็พอแล้วนะครับโอ้โหไม่มีรอยยับรอยย่นใดๆเลยนะฮะ 5,000 กิโลต้องเป็นแบบนี้นะฮะนะครับ 5,000 กิโลต้องเป็นแบบนี้ถ้า 5,000 ยับๆนี่ไม่ได้นะเพราะมันคงไม่น่าจะยับอะไรมากมายอยู่แล้วเพราะมันใหม่จัดนะครับมานี่ฮะแล้วมีสติ๊กเกอร์นะครับยังอยู่เลยจากโรงงานป้ายแดงแม่เจ้าแม่คุณขนุนหนังมาผ่าต่อนะครับมาผ่าต่อที่บานประตูเลยฝั่งนู้นมีซีนตรงบานประตูฝั่งนี้ก็ต้องมีนะฮะเห็นไหมฮะคุณเห็นซีนไหมครับ
เห็นซีนะฮะนี่คือบานพับประตูที่ไม่มีการแกะการไขใดๆหัวน็อตที่ไม่ได้ผ่านการไขใดๆนะครับแล้วก็มีหัวน็อตตัวนี้ตัวนึงคุณดูดีๆตัวนี้เป็นจุดสังเกตที่ดีมากๆนะครับนะแล้วก็สกรู6แฉกไม่มีการยัดเข้าไปนะครับซีนจะต้องมีไล่จากลงไปเลยนะครับมีขอบประตูไล่ลงไปฝั่งนู้นก็มีฝั่งนี้ก็ต้องมีนะครับนะนี่คือซีนเดิมๆจากโรงงานที่ไม่ได้ผ่านการวาดใหม่การโอ้โหการทำสีการแบบแหมทำเอาว่ารถโดนมาแล้วนะไม่มีนะนี่คือเดิมๆนะหัวน็อตนะครับหัวน็อตเดิมๆจากโรงงานบานพับประตูจากโรงงานนะครับนี่ฮะรอบมาข้างล่างเลยนะครับรอบมาข้างล่างเลยแล้วก็มียางครอบอยู่อย่างที่ผมบอกนะที่ผมแหวกให้ดูแล้วนะครับตรงนี้จะเป็นเหล็กพับธรรมดานะฮะเป็นตัวต่อไม่มีซีนนะครับไปเรื่อยๆเลยนะครับไม่มีซีนผมแหวกให้ดูแล้วนะครับไม่มีซีนอ่ะนี่ฮะขึ้นไปเลยนะฮะไปพร้อมๆกันนี่ฮะไม่มีซีนอย่างนี้นะฮะไม่มีนะฮะจนถึงด้านบนเลยนะฮะจนถึงด้านบนเลยนะฮะไม่มีซีนนะครับไปเลยนะครับโอเคมาพอเสร็จแล้วเนี่ยพอดูฝั่งนี้ไปเสร็จแล้วผมจะรีบตัวดูให้ต่อเนื่องเหมือนฝั่งนู้นนะครับผมจะปิดฝั่งนี้แล้วมาดูความชัดของฝั่งนี้กันดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะฮะนี่ครับนี่ที่บอกเลยนะฮะเรามาดูอีกฝั่งนึงนะครับหัวน็อตที่ไม่ได้ผ่านการไขสกรู6แฉกไม่ได้ผ่านการยัดเข้าไปใดๆเลยนะฮะตัวล่างด้วยนะครับบานพับประตูที่ไม่ได้ผ่านการแกะการไขการงัดการทำสีใดๆหัวน็อตเห็นไหมฮะคือรถเดิมๆจากโรงงานอ่ะมันก็ต้องไม่ได้ไขใช่ไหมถ้าไขแสดงว่ามันต้องมีเหตุผลว่าไขเพราะว่าอะไรถูกต้องไหมฮะนี่คือเดิมๆนะฮะนี่คือเดิมๆนี่ดูด้านข้างของหัวน็อตตัวนี้บ้างนะที่ผมบอกว่าตัวสำคัญนะครับเห็นไหมด้านข้างนะไฟส่องหน่อยนะโอเคเห็นไหมฮะเนี่ยด้านข้างก็จะเห็นรอยไม่มีรอยไขใดๆเลยนะครับมาดูชุดล่างกันบ้างนะครับเห็นไหมฮะเหมือนชุดบนไหมครับสกรู6แฉกไม่ได้ยัดเข้าไปเลยนะฮะเห็นไหมฮะนี่ฮะหัวน็อตไม่ได้ไขใดๆเลยนะครับโอ้โหนี่ฮะบานพับประตูเนี่ยฮะผมบอกแล้วนะครับไม่มีรอยแกะรอยทำสีใดๆนะครับสุดยอดไหมฮะโอ้โหนะครับแล้วมาดูตรงนี้ต่อกันเลยผ่าต่อเลยปะทีมงานผ่าต่อเลยนะผ่าไปฝั่งนี้ต่อเลยแล้วเดี๋ยวค่อยเอาภายในฝั่งนี้เนาะเอามาต่อเลยนะฮะด้านในต้องมีซีนนะฮะเพราะฝั่งนู้นด้านในมีซีนแต่ฝั่งนี้ต้องมีซีนนี่ฮะซีนจะต้องมีนะครับซีนจะต้องมีนะฮะนี่ฮะซีนนะฮะบานพับประตูที่ไม่ได้ผ่านการแกะการไขเลยคุณเห็นหัวน็อตตัวเมื่อกี้นี้ไหมตรงบานพับบานประตูที่แล้วฮะนี่ฮะต้องเหมือนกันแบบนี้นะผมใช้นิ้วลองเลยถ้ามีรอยไขเนี่ยมันไม่ใช่แล้วนะฮะนี่ฮะแล้วก็มีน็อตตัวนึงเห็นไหมครับนะนี่มีน็อตตัวนึงนะครับสกรู6แฉกไม่ได้แย่เข้าไปเลยนะครับหรือไม่ก็ไม่ได้โดนไขเลยนะครับแล้วซีนประตูนะฮะจะต้องมีจนถึงด้านล่างเลยนะครับนะไล่ลงไปเลยนี่บานพับประตูไม่มีการแกะการไขใดๆนะหัวน็อตนี่นะผมบอกเลยนะครับนี่ฮะนี่ไม่ได้ผ่านการไขใดๆเลยถึงด้านล่างทุกท่านกำลังดูอยู่ตอนนี้ทุกท่านกำลังอยู่ที่รถ 5,000 กิโลนะผมบอกอย่างนี้นะครับปี2019เดือน10นะฮะโอ้โหไล่ไปเลยนะฮะขอบยางตรงนี้เป็นเนี่ยต้องเหมือนกันจะต้องไม่มีซีนด้านใต้ไล่ไปเลยนะฮะจะต้องมีขอบยางทุกประตูนะถ้ายางหายไปประตูนึงเนี่ยงงเหมือนกันนะฮะมันจะหายไม่ได้นะครับนะฮะจะต้องเป็นไม่มีซีนนะครับเป็นเหล็กบานพับแบบนี้นะฮะเป็นตัวต่อกันเลยแบบนี้นะฮะอย่างที่ผมบอกนะครับมันจะต้องเหมือนกันทั้ง4ประตูนะฮะนี่คือตัวครอบฝั่งนู้นก็มีตัวครอบนะฮะวัสดุสีดำมาครอบเพราะว่ามันมาจากตัวต่อข้างนอกนี่ฮะนี่เป็นวัสดุสีดำนะฮะตรงนี้โอเคมาถึงภายในแล้วนะฮะของชุดเบาะที่นั่ง 5,000 กิโลแล้วเป็นเบาะตัวที่นั่งเยอะที่สุดของคันนี้นะครับที่คุณดูกันอยู่นี่ต้องบอกก่อนนะฮะว่าคุณกำลังดูรายการเชื่อ X4 นะครับรายการนี้มีแต่1รถสวย2ปีใหม่3ไม่น้อยนะผมต้องบอกเลยว่าผมจะไปช้าเพราะรถคันนี้เนี่ย 5,000 กิโลอยากจะทำคลิปอันนี้เอาไว้เป็นตัวอย่างจริงๆนะครับเผื่อวันนึงใครถึงฝันแล้วจะมาซื้อรุ่นนี้เนี่ยคุณซื้อได้เลยนะคุณดูคลิปผมแล้วคุณซื้อได้เลยนะครับมาดู 5,000 กิโลเบาะตัวที่นั่งมากที่สุด 5,000 กิโลต้องเป็นแบบนี้ดูตัวอื่นอาจจะยังไม่เข้าใจมากเท่าไหร่แต่ถ้าจะเข้าใจที่สุดต้องดูตัวนี้เพราะว่าเป็นเบาะคนขับมาเลยนี่ครับ5,000 กิโลต้องเป็นแบบนี้นะนี่นะหนังยังตึงเหมือนป้ายแดงนะครับต้องบอกเลยอย่างยังตึงเหมือนป้ายแดงนะหนังยังตึงเหมือนป้ายแดงนะฮะนี่ต้องเป็นแบบนี้นะฮะนี่นะ
ด้านหลังนะฮะดูพนักพิงด้านหลังนะฮะต้องเป็นแบบนี้นะครับโอ้โหนี่ฮะดูนะฮะมามาดูการสตาร์ทเครื่องกันบ้างนะฮะระบบเทคโนโลยีทั้งหมดนะครับมาดูเลขไมล์กันดีกว่านะครับ 5,641 กิโลโอ้เป็นไงบ้างฮะแม่คุณขนุนหนังแม่ขมงอิ่มของนมสุดยอดไหมฮะสุดยอดนะครับ 5,600 กว่ากิโลเท่านั้นอย่างที่ผมบอกนะครับรถสภาพต้องเป็นแบบนี้ฮะแล้วรถแบบนี้อย่างที่ผมบอกอยู่ในรายการเชื่อ Exit อย่างเดียวนะครับรายการนี้มีแต่1รถสวย2ปีใหม่3ไม่น้อยนะครับเดี๋ยวเราไปผ่าห้องเครื่องยนต์กันบ้างดีกว่านะครับมานะฮะเราต้องไปผ่าห้องเครื่องยนต์นะครับไปทีมงานนะฮะลงเราไปดูห้องเครื่องยนต์กันบ้างดีกว่านะครับทีมงานเปิดประตูฝั่งนู้นด้วยนะครับเพื่อจะให้ดูรถเลยนะฮะมาปั๊บทีมงานครับเราต้องบอกว่าทีมงานอยากไปฝั่งไหนเดี๋ยวเพื่อนแป๊บนึงบอกคุยกับท่านผู้ชมก่อนที่คุณเห็นเนี่ยรถผมเพิ่งเข้ามาเมื่อวานอย่างที่ผมบอกแค่เพียงล้างสียังไม่ทันได้ดูดฝุ่นเลยนะครับแล้วก็แค่ลงแม็กล้อห้องเครื่องนี่คือสภาพสดๆของรถ 5,000 กิโลต้องเป็นแบบนี้นะผมยังไม่ได้เช็ดยังไม่ได้อะไรเลยนะขนาดยังไม่เช็ดยังไม่ได้เช็ดเลยนะต้องบอกแบบนี้นะครับคุณต้องดูสภาพห้องเครื่อง 5,000 กิโลนะครับทีมงานอยากไปฝั่งไหนครับฝั่งซ้ายไปมาเลยนะครับมาดูที่หัวน็อตกันก่อนเลยนะครับนี่คือรถ 5,000 กิโลนี่ฮะหัวน็อตที่ไม่มีรอยแกะรอยไขใดๆรอยทำสีใดๆนะครับมาดูตัวล่างกันบ้างนะฮะหัวน็อตที่ไม่ได้ผ่านการแกะการไขการทำสีใดๆนะครับมาดูชุดนะฮะนะมาดูชุดนี้บ้างชุดบานพับนะฮะนี่คือบานพับเดิมๆจากโรงงานนะครับอ่ะมาดูเนี่ยฮะมาดูฝากระโปรงกันบ้างนะครับทุกท่านต้องสังเกตฝากระโปรงกันดีๆนะครับฝากระโปรงนี่จะเป็นเหล็กพับนะครับไม่มีซีนนะฮะไม่มีซีนนะฮะช้าหน่อยช้าหน่อยได้ไหมช้าหน่อยตรงนี้ให้ทุกท่านได้เห็นเข้าไปจะชัดโฟกัสเลยนี่นะคือบานเหล็กพับแบบนี้นะแล้วก็เป็นรอบทั้งคันนะฮะมาเลยนะครับมาเลยนะฮะมาเลยนะฮะจะเป็นเหล็กพับแบบนี้นะครับจะเป็นเหล็กพับแบบนี้นะฮะนี่นะฮะนะฮะนี่คือห้องเครื่องเดิมๆจากโรงงาน 5,000 กิโลนะฮะนี่ฮะจะต้องเป็นเหล็กพับแบบนี้นะฮะจะไม่มีซีนนะฮะให้ทุกท่านเข้าใจไว้ด้วยนะครับต้องเป็นแบบนี้นะครับรถจากโรงงานต้องเป็นแบบนี้นะฮะนี่เลยนะครับนี่คือชุดเปลืองนะครับชุดบานพับนะครับบานพับฝากระโปรงหน้าที่ชุดกลไกต่างๆที่ไม่มีรอยการแกะการไขหรือการทำสีมาดูที่น็อตเลยนะครับนี่ฮะน็อตที่ไม่ได้ไขใดๆเลยนะครับเห็นให้เห็นด้านเฉียงด้านข้างให้เห็นได้หมดนะฮะจะได้รู้เลยว่านี่ฮะนี่ยังไงยังมีฝุ่นอยู่เลยนะครับนี่ไม่ได้ผ่านการไขใดๆเลยนะครับดูห้องเครื่องกันบ้างว่าห้องเครื่อง 5,000 กิโลเนี่ยต้องเป็นแบบไหนนะฮะเป็นยังไงฮะโอ้โหดูฝั่งนู้นกันบ้างนะครับมาเลยนะฮะนี่ฮะรอยอาร์คนะฮะสีเขียวนี่คือรอยอาร์ครอย QC จากโรงงานกันเลยนะครับมาดูเนี่ยฮะนี่รอยอาร์ครอย QC จากโรงงานนะครับจะต้องเห็นสีเขียวนะฮะนี่เห็นไหมฮะตรงนี้นะฮะเห็นไหมฮะแล้วก็มีตรงนี้อีกนะครับเห็นไหมฮะนี่เป็นสีเขียวทั้งหมดนะฮะที่เป็นรอยอาร์คจากโรงงานนะครับนี่ตัวฝั่งนู้นมีน็อตที่หัวโช๊คนะครับฝั่งนี้ก็ต้องมีนะรอยสีเขียวนี้โอเคเรียบร้อยแล้วนะฮะผมต้องบอกทุกท่านแบบนี้นะครับที่ทุกท่านกำลังอยู่กับรายการของเรานะครับเป็นรายการที่ผ่าอย่างเดียวนะครับวันนี้เราหยิบเจ้า530 e-park in นะครับเอามาผ่าแบบละเอียดละเอียดกันเลยนะครับคันนี้นะครับออกจากห้างนะครับวันที่31เดือน10ปี2019นะครับ BSI นะครับหมดปี2024นะครับวันที่31เดือน10อีกเช่นกันนะครับเหลืออีก4ปีเต็มๆนะครับกับคันนี้สภาพ 5,000 กิโลนะครับวันนี้นะครับต้องบอกก่อนว่าป้ายแดงขายอยู่ 3,690,000 บาทนะครับส่วนตัวของโชว์รูมรถยนต์ X-Home Car หรือรายการเรานะครับรายการเชื่อ Exitรายการที่มีแต่1รถสวย2ปีใหม่3ไม่น้อยเนี่ยรายการผ่าอย่างเดียวเนี่ยวันนี้เราขายนะครับ 2,390,000 บาทโอ้โหประหยัดไปเป็นล้านนะครับต้องบอกอย่างนี้นะครับกับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประเทศไทยกันเลยนะครับ
2.79 โอ้โหแม่เจ้านะวันนี้ผมก็ต้องนะขอบคุณทุกท่านจริงๆนะครับที่ติดตามรายการของเรานะครับรายการเชื่อ Exit นะครับโอ้โหขอบคุณจริงๆนะครับขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะครับอย่างที่ผมบอกทุกท่านนะครับถึงฝันแล้วรถมือ2มีเพียงคันเดียวเท่านั้นคุณอย่าพลาดโอกาสดีๆไปนะครับแต่ถ้าคุณยังไม่ถึงฝันคุณเก็บคลิปของผมนะครับเอาไว้ดูเป็นตัวอย่างได้นะครับในวันที่คุณถึงฝันแล้วนะครับสำหรับรถสภาพดีๆ1คันนะครับวันนี้สวัสดีราตรีสวัสดีรอบครับบ๊ายบายครับ Home Car Cheer 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 Cheer